ดวงตกแก้ได้เคล็ดลับง่ายๆเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอัตนาโจทยัตตนังพึงเตือนตนด้วยตนเองภาษิตนี้เน้นให้เรารับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีด้วยตัวของเราเองในชีวิตของทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือปัญหาที่ถาโถมเข้ามาจนทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าช่วงนั้นเรากำลังดวงตกไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่สำเร็จค้าขายก็เจ๊งทำงานก็สะดุดความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็มีแต่ปัญหาหลายคนมักโทษว่าเป็นเพราะดวงดาวที่ไม่ส่งผลดีหรือโชคลาภไม่เข้าข้างแต่ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้สอนแบบนี้นะครับในคลิปนี้จะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจและแก้ไขเพื่อผ่านพ้นวิกฤตของชีวิตในช่วงที่ดวงตกด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาฟังกันครับดวงตกแก้ไขได้เคล็ดลับง่ายๆเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นคนที่ดวงตกตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้เป็นเพราะโชคชะตาหรือดวงดาวแต่เป็นผลจากการกระทำหรือกรรมที่เราได้ทำไว้ในอดีตและกรรมในปัจจุบันพระพุทธศาสนาสอนว่ากรรมคือเหตุและผลการที่เราประสบกับความทุกข์ยากลำบากหรือปัญหาต่างๆในชีวิตนั้นมาจากกรรมฝ่ายไม่ดีที่เราได้สร้างไว้ในอดีตซึ่งผลของกรรมจะส่งผลตามกาลเวลาและความหนักเบาของการกระทำนั้นๆสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดดวงตกไม่ใช่มาจากดวงดาวหรือโชคลาภแต่เป็นผลจากกรรมชั่วที่เราได้กระทำมาซึ่งส่งผลในเวลาที่เรากำลังประสบความลำบากการทำกรรมชั่วเช่นการโกงเงินการทำร้ายผู้อื่นหรือการทำผิดทางศีลธรรมจะสะสมความทุกข์แล้วจะกลับมาส่งผลให้เราในอนาคตไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติต่อไปในขณะเดียวกันพุทธศาสนาสอนว่ากรรมดีที่เราทำไว้สามารถหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้นได้บุญที่เกิดจากการทำความดีการมีจิตใจเมตตาการให้ทานเป็นวิธีที่ช่วยลดแรงของกรรมชั่วได้เช่นกันเปรียบเสมือนการเติมน้ำสะอาดเข้าไปในตุ่มที่มีน้ำสกปรกยิ่งเราเติมน้ำสะอาดเข้าไปมากเท่าไหร่น้ำสกปรกเหล่านั้นก็จะเจือจางไปเรื่อยๆผลของกรรมชั่วที่ส่งผลก็จะลดลงเมื่อเรารู้ว่ากำลังตกอยู่ในห้วงแห่งกรรมชั่วพระพุทธศาสนาสอนให้เราลดละการทำกรรมไม่ดีเพิ่มเติมและเร่งทำกรรมดีให้มากขึ้นการรู้จักระงับกิเลสไม่ให้เกิดความโกรธความโลภหรือความหลงมากขึ้นจะช่วยให้เราไม่สะสมกรรมชั่วอีกการทำบุญกุศลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมการให้ทานหรือการรักษาศีลจะช่วยเสริมสร้างกำลังบุญให้ชีวิตดีขึ้นพุทธศาสนาสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันรู้จักระมัดระวังในสิ่งที่เราทำเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นผลมาจากการกระทำของเราเองไม่ใช่ว่าโชคชะตาหรือดวงดาวการทำดีจะส่งผลดีการทำชั่วจะส่งผลชั่วและตัวเราเองเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราดวงตกเป็นเพียงผลของกรรมชั่วที่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างกรรมดีอย่างสม่ำเสมอเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วว่าดวงตกไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือดวงดาวแต่เป็นผลจากกรรมที่เราได้สร้างไว้การแก้ไขจึงไม่ได้อยู่ที่การหลอกคอยให้ดวงดีขึ้นแต่เป็นการเร่งสร้างกรรมดีลดละกรรมชั่วและใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องพระพุทธศาสนาสอนว่า
ทุกสิ่งในชีวิตเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองการทำดีย่อมได้ดีการทำชั่วย่อมได้ชั่วไม่มีสิ่งใดหลีกเลี่ยงได้ผลของกรรมชั่วแม้จะส่งผลขอเพียงเราไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและหมั่นสร้างบุญกุศลชีวิตก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับในคลิปนี้ผมจะนำเรื่องราวของพระเจ้าประเสนที่โกศลกับการประมาทในกรรมมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสาวัตถีในสมัยพุทธกาลทรงเป็นพระสหายสนิทของพระพุทธเจ้าและทรงเป็นผู้ปกครองที่ได้รับการยกย่องในสมัยนั้นแต่ทว่าในบั้นปลายชีวิตของพระองค์ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างหนักทั้งจากปัญหาสุขภาพและความเสื่อมถอยในอำนาจสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากกรรมที่พระองค์เคยกระทำไว้ในอดีตชาติโดยเฉพาะกรรมชั่วที่เคยทำโดยประมาทในช่วงที่มีอำนาจและทรัพย์สินอย่างมหาศาลในอดีตชาตินั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเคยเป็นกษัตริย์ผู้ครองแคว้นใหญ่แต่ทรงประพฤติผิดศีลธรรมทรงใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องปล้นสะดมทรัพย์สินของผู้คนทรมานประชาชนและทหารในสงครามรวมถึงละเลยต่อความทุกข์ยากของราษฎรพระองค์ทำเช่นนี้เพราะประมาทในกรรมคิดว่าผลของการกระทำไม่ส่งผลในทันทีจึงทรงหลงในอำนาจและลาภยศหลงผิดคิดว่าอำนาจที่ตนมีจะค้ำจุนให้พ้นจากผลของกรรมได้เมื่อพระองค์สิ้นพระชนในชาตินั้นผลกรรมเหล่านั้นยังไม่ปรากฏในทันทีแต่สั่งสมเป็นวิบากกรรมที่รอการส่งผลเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลกลับมาเกิดในชาตินี้และได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์อีกครั้งผลแห่งกรรมชั่วในอดีตชาติเริ่มส่งผลในบั้นปลายชีวิตแม้ว่าช่วงต้นของการครองราชจะสง่างามและประสบความสำเร็จแต่ภายหลังพระองค์ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากโรคร้ายทำให้ทรงอ่อนแอทั้งทางร่างกายและจิตใจพระองค์เริ่มทบทวนชีวิตที่ผ่านมาและก็ได้รู้ว่าความทุกข์ทรมานที่พระองค์ต้องเผชิญเป็นผลจากกรรมในอดีตชาติกรรมที่พระองค์เคยประมาทและคิดว่าอำนาจจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลพระองค์จึงเกิดความสำนึกผิดและหันมาปฏิบัติธรรมปล่อยวางจากความยึดมั่นในอำนาจและทรัพย์สินในบั้นปลายชีวิตพระองค์ได้รับรู้ในเรื่องความเป็นอนิจจังของชีวิตว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรทุกสิ่งล้วนเกิดจากกรรมที่ทำไว้เมื่อถึงเวลาผลของกรรมก็จะปรากฏออกมาไม่มีใครที่จะหนีพ้นได้แม้จะเกิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลของกรรมได้จากเรื่องราวของพระเจ้าประเสนที่โกศลเราก็จะได้ทราบว่าไม่มีใครที่หนีผลกรรมได้การทำชั่วในชาติก่อนอาจไม่ส่งผลในทันทีแต่จะสะสมและส่งผลในวันหนึ่งแน่นอนเช่นเดียวกับเรื่องดวงตกก็คือผลของกรรมชั่วที่เราต้องเผชิญเมื่อถึงเวลาที่มันส่งผลไม่ว่าตอนนั้นเราจะอยู่ในฐานะใดก็ตามดังนั้นเราควรหมั่นทำกรรมดีและระมัดระวังการกระทำในปัจจุบันเพราะสิ่งที่เราทำในวันนี้จะส่งผลกับชีวิตของเราในวันข้างหน้าเราไม่ควรคิดว่าการกระทำผิดเล็กๆน้อยๆจะไม่มีผลหรือเชื่อว่าอำนาจของความร่ำรวยจะช่วยปกป้องเราจากผลของการกระทำการทำกรรมดีต่างหากที่จะเป็นเสบียงให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ในอนาคตได้และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังคลิปกันจนจบผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกท่านได้หากว่าท่านชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับ
และอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ